หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงทำให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหัวหินเริ่มจะกลับมาฟื้นตัวโดยล่าสุดบริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนได้แถลงข่าวเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่เวหาหัวหินบนเนื้อที่5ไร่ติดโรงแรมฮอลิเดย์อินรีสอร์ทวานานาวาหัวหินมูลค่าโครงการ 2,290 ล้านบาทซึ่งถือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งที่2ที่พัฒนาต่อจากอินเตอร์คอนติเนนตัลเรซิเดนเซสหัวหินนางสาวพราวพุทธลิปตพันลบกรรมการบริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าขณะนี้มีความต้องการในกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปที่ต้องการบ้านสำหรับช่วงเกษียณอายุโดยเฉพาะประเทศรัสเซียนอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกำลังซื้อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศโดยตลาดในประเทศโรงแรมและการท่องเที่ยวในหัวหินได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแคมเปญของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ในส่วนของตลาดที่พักอาศัยยอดขายส่วนใหญ่บ้านประเภทรีสอร์ทโฮมค่อยๆฟื้นฟูกลับมาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 2ปีที่ผ่านมาคนกรุงเทพมหานครช่วงอายุ30ปีขึ้นไปเริ่มจะปรับแนวคิดที่จะมีบ้านหลังที่2ในหัวหินที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงในระยะยาว 2-3 เดือนขณะเดียวกันมีการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลอาทิรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่สนามบินและทางด่วนส่วนขยายอีกทั้งแผนพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมจากปัจจัยที่กล่าวมาเชื่อว่าโครงการเวหาจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคซึ่งภายในปีนี้น่าจะมียอดขายร้อยละ50คือถ้ามาดูที่หัวหินเนี่ยค่ะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอคิดว่ามันมีภาพที่ค่อนข้างชัดว่าซัพพลายใหม่มีน้อยมากนะคะโครงการที่เปิดขึ้นมาใหม่ในหัวหิน2ปีที่ผ่านมาเรียกแค่ว่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่โครงการอีกอันนึงเนี่ยก็คือในส่วนของในขณะที่ว่าความต้องการเนี่ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆโควิดอันนึงที่ทําให้เราเห็นชัดเนี่ยก็คือคนเริ่มเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีบ้านหลังที่2ที่อยู่นอกกรุงเทพคือในกรณีที่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์จากโรคโควิดเองหรือว่าอาจจะที่ผ่านมาเราก็เคยเจอโอกาสว่าน้ําท่วมใช่มั้ยคะมันจําเป็นที่จะต้องมีบ้านอีกหลังนึงซึ่งหลังๆเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเองก็ work from home ก่อนค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะหลายๆบริษัทเองเนี่ยพอเชื่อว่าหลังจากนี้ก็ไม่บังคับว่าพนักงานทุกคนต้องกลับไปเข้าออฟฟิศทุกๆวันดังนั้นมันก็เริ่มมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาว่าฉันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กรุงเทพทุกวันก็ได้ฉันสามารถมีบ้านหลังที่2ซึ่งสามารถเอนจอยธรรมชาติมีการใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ผ่อนคลายได้มากกว่าด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะตอนนี้มีบ้านหลายหลังค่ะคือด้วยความที่หัวหินเป็นเมืองเล็กอะค่ะที่ดินจริงๆเนี่ยเรียกว่าแทบจะหมดแล้วใช่มั้ยคะที่ดินที่อยู่ในโลเคชั่นดีที่อยู่กลางเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วดังนั้นจํานวนโครงการที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเราก็คิดว่าน้อยลงเรื่อยๆค่ะของเราที่มีแพลนเราจะเริ่มเปิดขายในควอเตอร์3ของปีนี้นะคะก็ภายในสิ้นปีเนี่ยก็มองไว้อยู่ที่ประมาณ 40-50% คิดว่าน่าจะตรงนี้จะขายได้แล้วก็เราจะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปีนี้เหมือนกันค่ะโครงการเวหานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่สูงที่สุดในหัวหินนะคะ31ชั้นแล้วก็อยู่ความสูงที่108เมตรซึ่งต้องบอกว่าหัวหินเนี่ยไม่ได้มีโครงการที่เป็นตึกสูงมาสักพักนึงแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเราให้ทุกห้องเนี่ยค่ะมีซีวิวก็คือทั้งโครงการเนี่ย 100% มีวิวทะเลผู้ที่มาซื้อเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปใช้บริการที่สวนน้ำวานานาวาได้อีก5ปีอันนี้อยู่รวมอยู่ในราคาแล้วแล้วก็ยังมีการให้บริการจากโรงแรม Holiday Innนะคะของที่หัวหินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งอาหารเข้ามากินที่ห้องการทำความสะอาดการซักรีดตรงนี้ก็มีบริการเพิ่มให้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับโครงการเวหาออกแบบเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์มีความสูง31ชั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Happy เป็นห้องชุดที่ไม่มีฝั่งตรงข้ามสามารถมองเห็นวิวทะลุทุกยูนิตแบบพาโนรามามีห้องให้เลือก7แบบรวมทั้งหมด86 typeกำหนดเริ่มก่อสร้างไตรมาส4ปี2565คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส2ปี2568ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ